คือมีหลายคนครับบอกผมว่าพี่ซันครับผมอยากเห็นหน้าพี่จังเลยนะครับพี่ก็จะมาเปิดหน้าจะเปิดตอนเด็กนะครับซึ่งตอนเด็กเนี่ยผมมีรูปหนึ่งที่ถ่ายไว้สมัยผมยังแบบเด็กน้อยอยู่นะครับและนี่ก็คือเฟซของผมนะครับที่สร้างมาใหม่นะครับก็มีผู้ติดตามอยู่ที่181คนนะครับก็เอาว่าใครที่อยากเล่นกับผมนะครับหรือว่าอยากคุยกับผมเนี่ยครับสามารถแอดเฟซผมมาได้เลยนะครับแล้วพี่ก็จะลงรูปในตอนเด็กเลยนะครับนี่และนี่คือรูปผมตอนเด็กนะครับก็เป็นรูปที่ค่อนข้างที่จะหล่อเท่นะครับผมหล่อแต่เด็กนะครับทุกคนใครที่ว่าผมหล่อแต่เด็กอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับกูทำไรวะเดี๋ยวแม่งก็นี่ก็เป็นเฟซพี่นะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับอะกูข้อเรื่องเลยวันนี้ผมก็จะมาอะกูมาทำอะไรวะอ๋อผมมาเป็นหนวดดำครับซึ่งรอบที่แล้วผมเป็นหนวดขาวนะครับคนดูก็บอกว่าพี่ครับหนวดดำต้องมาแล้วป้าอะไรเงี้ยผมก็เลยมาทำให้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอ 1,000 ไลค์นะครับก็ตรงๆเลยคือช่วงนี้ก็วิวตกนะครับกูก็ท้อนิดนึงนะครับไม่ท้อกูจะท้อทำไมวะไอสัตว์ก็เข้าเรื่องเลยนะครับก็มาเป็นหนวดดำบอกรอบที่2แล้วนะครับพวกมึงก็ไม่ฟังกันหรออุ๊ยโทษทีครับอยากเล่นก็ผมเนี่ยไปรู้มาว่าไอ้หนวดดำนะมันมีบั๊กอยู่ก็คือเป็นบั๊กใช้เวลาใช้สกิลนี้ครับเวลาใช้นานๆนะครับมันจะไม่ทำไมเป็นลูกอย่างนี้วะพูดครับกูจะร้องไห้แม่งคือเมื่อกี้นี่อ่ะคือผมถ้าตามที่ทุกคนเห็นเลยนะว่าสกิลผมมันแบบมันยังไม่อเวกสักผลเลยครับแล้วผมก็ได้ไปทำอเวกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูเป็นไงเอาเวกเลยผมเนี่ยทำเพื่อทุกคนขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณก็เข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเป็นพูดไปแล้วจะพูดหลายรอบมาก็ผมจะมาทำนะครับมันเป็นบั๊กอย่างนี้ครับทุกคนก็คือเนี่ยถ้าเราใช้สกิล V นะครับมันจะมีลูกกลมๆอยู่บนหัวนะครับแล้วก็ใช้ผลสั่นไปเกณฑ์คนเพราะว่าหนวดดำหรือว่ามาเชลดิทิสเนี่ยมันกินได้2ผลใช่ไหมซึ่งไม่โคตรโกงไม่ในเรื่องจะกระโกงอีกเรามาดูว่าในเกมเนี่ยมันจะโกงจริงหรือเปล่านะครับเฮ้ยเอากูจะตกใจทำไมก็เนี่ยครับนี่คือบั๊กที่พี่จะมาเล่นในวันนี้นะครับซึ่งก็เอาตรงๆคือมันโรคหูโรคตานะพูดตรงเลยใครสรรหาเล่นบั๊กนี้นะครับซึ่งเครดิตบั๊กเนี่ยผมให้ที่พัติกร XD นะครับซึ่งผมก็ได้XD หรอวะพัติกร XD ปะวะใช่ครับพัติกร XD นะครับผมก็ได้ไปก๊อปคอนเทนต์น้องเข้ามาเพราะพี่หมดคอร์สแพชชั่นครับเราเล่นก็ผมเห็นพัติกรเนี่ยทำอย่างนั้นผมก็เลยโอเคอยากลองทำบ้างนะว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าซึ่งมันทำได้จริงนะครับแต่หัวข้อคอนเทนต์เราก็จะไม่เหมือนพัติกรแน่นอนนะครับซึ่งกูไม่รู้ว่าพัติกรเขาทำอะไรนะแต่เราแน่ๆก็คือมาเกลียนคนก็คือเป็นหนวดดำเกลียนคนนั่นแหละซึ่งมันแตกได้2ผลไงโคตรโกงเลยไอสัตว์เราดูว่าวันนี้ครับจะมีใครรอดตีนกูบ้างนะครับโอ้โหว่าทั้งผมคิดว่าน่าจะทั้งคาเฟ่นะครับน่าจะเฮ้ยใจเย็นเจนมาเป้าคือมาเป้ายังไงล่ะไม่ไหวแล้วนะมาดิ FC ก็มาเถาะมาเถาะ FC ก็มาเถาะอย่าลุ้มก็พอเถาะมาเลยแล้วมันจะลุ้มวะกูยิ่งมองไม่เห็นอยู่ถ้าแบบว่าทัศนวิสัยแบบโคตรโง่เลยตอนเนี้ยมันไม่มีใครออกคาเฟ่เลยทุกคนกลัวกันบ่มันไม่มีใครออกจากคาเฟ่เลยดูดิแบบขี้หดตดหายกันเลยแม่งแต่ละคนอุ๊ยหน้าเกาะก็มีนะไปหน้าเกาะกันเลยนะทำไมหนอโอ้มีคนมารีนนะครับมีคนอยู่มารีนครับเพราะฉะนั้นมารีนบอดทีเดียวแตกเฮ้ยไม่ทีเดียวเซงว่านี่น่าจะถ้าเป็นฝั่งมังช่างมันกันทีเดียวแสดงว่ากูตีไก่จบไม่มีใครออกคาเฟ่เลยโอ้มึงรู้ไหมกว่ากูจะทำบอลเกนกิได้นี่มันยากแค่ไหนกูไม่ใช่บอลเกนกิสิมึงว่ากูจะทำไอ้ลูกโง่ๆได้นี่มันยากแค่ไหนเฮ้ยออกมาหน่อยดิออกมาเล่นกับกูหน่อยออกมาเล่นดิออกมาข้างนอกดิออกมาเล่นตัวโบเบ้เออปิงโอ้โหโคตรปิงเลยไอเด็ดทูไปแล้ววะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่ตายเหรอมันถึกจังอ่ะอันนี้กูเล่นใส่ผลนะเฮ้ยมึงถึกจังอ่ะเฮ้ยโอ้ยังถึกดูดิยังถึกอะครับเกินไปบ๊ายบายเฮ้ยเอาไม่ตายเฮ้ยโอ้โหโคตรบทบังทัศนียภาพเลยแม่งเจ็ดเคยี่สิบล้านตกน้ำตายไอ้เหี้ยไม่เล่นละกูไม่เอาละ
ไม่แล้วไม่เป็นเดี๋ยวนี้มันบดบังหน้าจอกูชิบหายเลยไหนคนไหนเป็นไข้กูเมื่อกี้วัดแม่มึงอันนี้กูอย่างนั้นเฮ้ยมานี่ดิฮะซึ่งจากเมื่อกี้นะครับมันเซิร์ฟมันโคตรปิงผมไม่รู้ทำไมช่วงนี้โลบอกปิงเยอะมากโดยเฉพาะบล็อกฟุตช่างมันกันแล้วผมก็จะไม่เอาผลดำมาทำโง่ๆเองนะครับเป็นบทบังทัศนียภาพอะครับกูมองไม่เห็นอะไรเลยบังซ้ายบังขวาไปหมดจนผมตกน้ำตายเอิงตรงที่ผมตายไม่ได้ความโม่ของผมนะมันเป็นเพราะไอ้ผลดำมันทำให้กูตกน้ำตายหัวร้อนเลยแม่งพูดตรงๆเลยตอนนี้โคตรร้อนเลยโอเคเลยเซิร์ฟไทยข้ามาละเฮ้ยเอ้ากูยังไม่เกี่ยวสาบานให้ตายหรือเมื่อกี้มันตีกันอยู่ที่ปะกูเข้ามามันตีกูได้ไงวะเฮ้ยพวกนี้มันกวนว่ะทุกคนดูดิA few moments later และนี่คือข้อเสียของคนที่ฆ่าหัวเยอะนะครับซึ่งใครบอกว่าได้ฆ่าหัวเยอะแล้วดีวะไม่มีคนจ้องจะฆ่าดูดิไม่มีใครเป็นมิตรกับผมเลยโอ้โหเป็นพระเลยเหรอเป็นพระเหรอฮะพระอยู่ส่วนพระไม่เป็นบ่ฮะกูถามเอาไปไหนวะหลบวะสันหลบในนี้อ๋อสวัสดีครับนิมนต์ครับหลวงพี่นิมนต์มาสู้กันก่อนได้บ่อ่ะมันตายเหรอฮะมันโอเคมันตายแล้วกันละฆ่าได้เมื่อกี้ครับฮะโทษเลยฮัลโหลอุ๊ยว่านี้ไม่น่าใช่ว่ะทำไมเจอแต่แบบคนเวลน้อยอะอะไรวะไม่เจอคนโหดเลยว่างั้นเราบอกไม่เอาคุณคนโหดมาให้เลยเอาแต่แบบไก่กามาให้อย่างเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวก็จะมีเด็กของเป็นพี่สัตว์ตบไก่ปะทุกก็มันมีแต่แบบนี้ให้กูเอาแบบไหนล่ะครับทุกคนไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่สัตว์ตบไก่จะครับพี่สัตว์ตบไก่โถไอ้สัตว์นี่ไงอันนี้ไก่บ่หนีสองคนนี่หนีสองล้านห้านะข้าวหัวสองล้านห้านะไม่เอาไม่ร้องนะปังเอ้าโอเคกูออกเลยกันเฮ้ยทำไมจอยสั่นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อผลูมบ่น่าจะใช่ครับนั่นจะเปิดกูแล้วบ่นี่เอายังไหนขอเปิดสักหนึ่งตัวได้เห็นให้นอนๆแบบชื่นใจหน่อยเมื่อกี้ฆ่าไม่ได้เลยเมื่อกี้เขาแท้ๆเหมือนกูโดนเกียนเองเลยแม่งเนี่ยมันจะไปจะใช้สกิลได้เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะดีเลยความคนไม่สามสองสามวิไอเวนี่ต้องมีแต่คนหนีกูดูดิโอ้โหเขาก็หลบได้บทปีดีแม่งอย่างนี้มึงทำไมหนอเพิ่งเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะว่าไม่ธรรมดาละสมัยถึงเซิร์ฟปิงนี่ไม่ธรรมดาละดึงโอ้โหว่าเป็นไงก็กูไม่โหดดีกว่าไม่ฆ่าได้ดีตัวสมเพศจริงๆเลยเฮ้ยไม่โหดเหมือนคลิปหนวดขาวเลยหนวดดำไม่โหดเหมือนคลิปหนวดขาวเลยนอนไม่ภูมิใจเลยก็เน็ตปิงแล้วนะครับแล้วก็ผมค่อนข้างจะเจอไอ้ไก่หนีเยอะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นกูจะหัวร้อนนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้กูเย็นแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับทุกคนมาแก้แค้นว่ะชอบว่ะกูชอบคนอย่างนี้ว่ะชอบคนอย่างนี้เลยแบบแพ้แล้วสู้ต่อยังไงแพ้แล้วไม่หนีนี่เงี้ยชอบจริงๆเลยเขาเรียกว่าสู้จนกว่าจะชนะโอ้ยใจเย็นเลยเฮ้ยให้กูพามก็ไม่ได้กูกำลังโม้เลยกำลังสวยเลยเมื่อกี้กำลังโม้เลยหึโม้นิดโม้หน่อยไม่ได้เลยว่างั้นนั่นเรียบร้อยโอเคมากูจะฆ่ามึงทั้งเกมเนี่ยไอเบนเอ้ยคลิปนี้กูค่อนข้างอัดนานมากเลยนะครับผมก็จะพูดแบบติดคาเนี่ยอ้าวเฮ้ยมันเปิดผมเปิดคาเซฟโซนเลยนี่มันของจริงว่ะเพื่ออะไรเปิดคาเซฟโซนนี้เพื่ออะไรอุ๊ยแล้วโดนเปิดแล้วหนีไปโทรไอ้ไก่แม่งทำตีกูเนี่ยผมชอบคนแบบนี้ครับแบบง่ายๆคือคนโง่แหละอุ๊ยอะไรคนไม่ยอมแพ้ไงนะครับคนชอบเลยอะไรคนที่แบบสู้ต่อสู้ชะตาเนี่ย
นี่ไม่ตายให้กูถอดตายให้กูถอดโอเคกูไม่บวกกับมึงละชอบจริงๆเลยโง่อย่างเงี้ยเอ้าเจ็บยังไงหมดสกิลสกิลไม่หมดหรอมันจบสกิลไว้ที่กูตลอดเลย มือกูมันหมดแล้วตอนนี้โคตรร้อนเลยทุกคนผมใจเย็นที่สุดนะครับสุดท้ายมึงก็ตายอยู่ดีในเมื่อมันลบลี่ซิกแซกโก้กระจอกมองง่อยแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตีลังกากลับหลังก็ตายอยู่ดีเพื่อแล้วถ่วงเวลากูเพื่อมาเสียเวลาชีวิตกูนี่โง่อุ้ยปากแซ่บจริงขอโทษครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วผมจะพูดไม่ค่อยดังนะครับสำหรับที่ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์นะครับกูจะ 40,000 แล้วเหรอวะโอเคแล้วครับผมก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายโคตรเหนื่อยเลยคลิปนี้โคตรร้อนครับกดไลค์ครับ